เจริญรุกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมิตรรักชมนั่งตะลุงทีเคารพรักทุกๆท่านก่อนอื่นกับผมในขณะก็กราบทำความสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณข้องบิดอนมันดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจากนั้นเราจักรนาก็กราบทำความสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ที่ตั้งลงนั่งแม่ธรณีแม่คงคาลุกคาเทวดากาเทวดาเทวดาสิบกจันทร์ขวานสิบ้าจันทร์ดินรวมไปถึงเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าเราชาวคณะก็กลับทำความสักการะกลับทำความสักการะต่อศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดธรรมิรัมพระในโบสถ์พระในบัวศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่มุมวัดท่านเจ้าที่ท่านเจ้าทางท่านเจ้าปริวกราบในมัสการท่านเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์นาวัดธรรมิรัมแห่งนี้กราบสักการะตัวดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ท่านพระครูพูดถึงแก่มรณภาพสวัสดีพี่น้องทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างหญิงพี่ถึงซึ่งเป็นผู้ติดต่อประสานในกระพุ่มเข้ามาทำการแสดงนั่งในคืนนี้รวมไปถึงบรรดาพี่พี่น้องน้องเพื่อนศิลปินที่ให้เกียรติมานั่งชมนั่งในคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งอาจารย์ทวีพลเทพนั่งกองฟ้าดาราศิลป์นั่งในกรนั่นมีอย่างหลายๆนั่งเลยนั่งสมคิดนะครับนั่งเปรียมปูนผ่านมากันลุยอะนะครับคืนนี้ที่มาอันไม่จะใช่มาในนั่งสั้นนี้ให้รู้มาเฉยก็จริงๆเลยพี่น้องครับเป็นธรรมดาพวกนั่งตะลุงเราในเมื่อทราบข่าวว่านั่งลงในแสดงนี้เราจะไปให้กำลังใจกันผมเองตามไปเลยนั่งถึงจังลงคนไปล่วงวีแล้ววันก่อนไปเล่นห้องรบเล่นนั่งกองเล่นเราก็ตามไปผมไปแสดงหนองกองก็ตามไปแหละคือไปให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวนี้การจะหาคนแหล่มันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นโมนั่งแหล่กันเองนะครับแหล่แล้วก็ประโยชน์กันวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันตีช่วยกันชมเล็กเดียวใจนี่พี่น้องไงได้พบกับนั่งลูกมิวซ้อตะลุงบัณฑิตซึ่งเป็นนั่งตะลุงดาวรุ่งของอำเภอวัดไซนะครับวันนี้เขามารับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพวันก่อนนี้แข่งกันที่สนามม้าลอยตักสินป่าพยอมเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศวันนี้เป็นวันมารับถ้วยก็ขอแสดงความยินดีเมื่อมาแล้วก็ให้ออกดูซี่โกนะบอสเด็กันทีนี้สำหรับคืนนี้พี่น้องครับก็พี่น้องทราบที่ว่าเป็นงานการปรุงศพของท่านอาจารย์เราได้รุ่นเสียบุคลากรทางศาสนาที่สำคัญคนหนึ่งไปได้แล้วโดยท่านจากเราไปโดยไม่มีวันที่จะกลับพี่น้องเห็นเรือพระวันไหนก็คงจะนึกถึงท่านอาจารย์วันนั้นแหละเพราะอาจารย์นี่อยู่กับเรือพระมานานเป็นที่น่าเสียดายทุกคนคว้าแต่บุญห้ารำไม้นะครับเสียดายในฝีมือเสียดายในนำใจเสียดายในความเป็นบุคคลทางศาสนาที่มีขายิงคนหนึ่งแต่ว่าเมื่อถึงทีถึงเวลาก็จำเป็นครับนาข้อมันนี้ห้ามกรามกันไม่ได้ก็ขอให้ท่านอาจารย์เอาไปสิ่งสถิตอย่างสัมปรายภพนะครับแม่นชาติหน้ามีจริงก็ได้มาเกิดในพุทธศาสนาตายรมพระการสวัสดิ์ให้เหมือนในชาตินี้แหละนะครับทีนี้สำหรับคืนนี้ครับผมเองได้เข้ามาแสดงเป็นหนึ่งจังหวะผิดถึงมากกว่าในนั่งภายในงานนั้นไม่อยากให้มันเฮียบจังหวะนะก็ปันพื้นมาหรือก็คอช่วยโม่เรานะจริงๆแล้วนั่งกันลุยแหละแต่ว่าพี่ถึงก็เกรงใจทีนี้อากระพุ่มก็ไม่ใจแกไม่เกรงใจก็เกรงใจกันนะแต่ว่าปันพื้นมาหรือก็ช่วยสักคืนของแกนึกก็ได้ครับจริงๆโม่เราพร้อมทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่วีหนองกองหนองกอนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนครับนะถ้าดาวาได้รับการร้องขอในเมื่อพี่เอ๋ยปาก็เรายินดีนะครับทีนี้สำหรับคืนพรุ่งนี้พี่น้องก็จะได้พบกับโนรานะโนราชัยวุฒิไปโนรา
ของโนราอาบโนราโนมทางนู้นทีมงานก็นะครับทราบข่าวว่ามีโนราสำหรับคืนนี้กับคุณกิตติยศไพศาลสิ้นครับเจ้าของเทเลวิตปัตตลุงส่วนอาหารกรีนตารานี่เป็นคนสนับสนุนให้งบประมาณในการรับนั่งนะครับสำหรับโนรานั้นสนับสนุนโดยคุณชัยวุฒิไพศาลสิ้นและการเสื้อที่ได้ใช้กันอยู่ในการรบของท่านอาจารย์นี้โตโยต้าปัตตลุงโดยท่านโกศินไพศาลสิ้นเป็นผู้สนับสนุนนี่ถือว่าเป็นเอเย่นใหญ่ทางซาเมเย่นนะครับช่วยการสนับสนุนในการครั้งนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับบุคคลทางซ้ำครับซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือต่อสังคมมาโดยตลอดเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเรามาเลยนั่งกันสักพักคืนนี้น้องครูลุมก็มาทำซีดีจังหวะเก็บไปเล่นเล่นนะครับกายจะก้อนมนำเสนอสถานีใหญ่แบบแนวนั่งตะลุงพันเทให้พี่น้องจะได้เล่นกันสักเรื่องนึงคืนนี้นะครับก็จะก้อนมนำเสนอในสถานีใหญ่เรื่องศึกสวรรค์ศึกสวรรค์นี่เป็นนิยายเรื่องไหมนะผมเพิ่งประพันธ์เซตเขียนเซตแสดงมาทรงสามคนกับคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่3หรือที่4เนี่ยนะยังไม่ค่อยจะชำนาญเท่าไรแต่ว่าคงไม่ครับพี่น้องครับถ้าเราไม่ทำอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่อยู่ขนาดนี้นะเพราะนั้นต้องเอามาทดสอบลองเล่นลองเล่นนะเพราะนั้นค่าตกบกพร่องตรงนี้ก็ว่างว่าท่านผู้ชมคงจะให้อภัยบรรดาเพื่อนศิลปินก็คงจะให้อภัยต่อการแสดงนะครับนิยายเรื่องศึกสวรรค์นี่เป็นนิยายที่มีตัวละครแปลกๆใหม่ๆผมเองพยายามคิดคนพยายามคนนะเพื่อต้องการจะนำเสนอให้พี่น้องท่านได้ชมกันสิ่งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะมันแปลกมันแวกมันแนวไปจากแนวนั่งตะลุงในยุคปัจจุบันเพราะพี่น้องเห็นเลยว่านั่งตะลุงในยุคปัจจุบันนั่งน้องไม่ไม่นั่งลูกลูกไม่ไม่ที่เกิดขึ้นมานี้มากมายนะครับก็แสดงไว้ในแนวของสนุกสนานนะมีการร้องรำทำเพลงมีการหลายสิ่งหลายอย่างถึงเป็นข้องยุคไม่เพราะฉะนั้นก็ผมเองพยายามที่จะคนหน้าหรือว่าคุดคุยเอาซิงเก่าๆนี่ครับมาแสดงให้พี่น้องจะได้จมมันซึ่งมีอยู่ก็ไม่กี่คณะเลยครับมีผมมีพีวีมีน้องคงน้องนิคอนตรงนี้แหละนะพยายามที่จะหาคงเก่าๆมาอนุรักษ์ไว้ก็เพื่อมาตัดท่านกันกับท่วงดุนกับคงไม่ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เรามาเล่าเรื่องศึกสวรรค์นะอาจจะไม่คล่องมือคล่องหูเท่าไรกับว่างว่าพี่น้องคงให้ภัยสุดท้ายข้อเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวสร้างคนละโลกคุ้มครองบังกันพี่น้องที่อยู่หน้าโรงนั่งให้ท่านได้พบกับความทุกข์ความเจริญนึกไรก็ได้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับท่านสิ่งนั้นไม่ผิดต่อกฎหมายนะติดตามชมสารานิยายกับพี่น้องกับข้อกล่าวสวัสดีครับWe'll be right back.
ก็ได้จากพระละองธุลีพระบาทบรมราชกุมารีนาซีสยามองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชพระนามขอทำความถวายบังคมโอ้รือบรมองค์จะเริ่มประชนมาพรรษานะครบ5รอบก้าน้อมนอบถวายพระพรเตโยกรทรงองค์วิชิตศิลปินและสิ้นอาองค์ทรงเสริมทรงสร้างสิ้นแม่นาลาปินไทยการดนตรีนาตาสิ้นไม่สิ้นแล้วปรบประทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่องค์เอกอัครราชูปธรรมพกมรดกไทยข้าน้อมใจน้อมกายแม่นางถวายพระพรนาข้อเชิญชวนนาปานารงนั่งที่มานั่งทุกผู้พี่น้องเอ้ออยู่ซาลอนล้อมดวงใจให้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวแล้วเกี่ยวน้อมก่อนถวายพระพรองค์มานกุมารีองค์พระผู้ปีชาและสามารถนำพาชาติด้วยตศธรรมโนนำวิธีตั้งดีสีตีเป่านาเจ้าดนตรีทรงมากมีพระปรีชาโนสงามหนึ่งนักปราชญ์อัจฉริยะรัตนโกสินทร์หนึ่งกีตาร์ศิลปินอยู่ในที่แห่งสยามหนึ่งกวีลีลาสง่างามหนึ่งนงรามวิจิตรศิลป์แม่นาราบินไกรนาดุดแก้วกาวาวับระยับฟ้าเทพรัตนาแห่งรัฐเอ้ยวิวัฒน์สมัยชุบชีวินศิลปวัฒนธรรมไทยเกลเกรียงไกรคูละโนคูควาดินวโรการรัฐสมภพนาศพสมัยรอยดวงใจถวายองค์โนผู้ทรงสิ้นเชิญเทวันชันฟ้านั้นเชิญเทวันตัวชันฟ้านะตัวธานินและโปรดยนยินบันดาลองค์อ๋อให้พระแม่ทรงพระเจริญWe'll be right back.
นทางเตียนมักจะเวียนไปในนรกหนทางเตียนมักจะเวียนไปในนรกแต่หนทางรกมักจะวกไปในสวรรค์มีสายกลางทางที่ดีโน่นไปนิพพานแล้วคุณท่านล่ะจะเดินกันไปทางไหนดีเจริญสุขสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพสวัสดีกันในวันที่มาพบแล้วก็ขอกราบทำความเคารพฝากไว้อีกสักครั้งนะก่อนที่เราชาวคณะจะต้องกราบลาพี่น้องไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมพี่น้องครับก่อนหนึ่งกับผมในคณะขอกราบแทบเท้าท่านเจ้าภาพกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสกราบสักการะตัวดวงวิญญาณของท่านพระครูผู้มรณภาพคืนนี้เราชาวคณะมาภายใต้การติดต่อประสานงานของคุณอาทิตย์หรือว่าคุณพี่ทึ่งที่ได้ให้เกียรติต่อเราชาวคณะได้เข้ามาร่วมเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อท่านอาจารย์ผู้จากไปยังไม่มีวันกลับใดๆในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นาสุดแต่บุญบาปเลก่อเกื้อรักษาครองโลกกนิติได้บ่งบอกอย่างเด่นชัดกับพี่น้องที่เคารพว่ามนุษย์เราทุกคนทุกผู้ที่เกิดมาในโลกหลังจากที่ได้สละร่างอันไร้วิญญาณไว้ที่นี่ไม่มีอะไรเหลือเลยล่ะครับนอกจากความดีและความชั่วเปรียบเสมือนเป็นเงาที่ติดตามตัวของเราชั้นใดชั้นนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพเมื่อนึกถึงสิ่งอันที่จะต้องเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนแล้วมนุษย์เราทุกคนไม่น่าจะมาแย่งดีแย่งเด่นไม่น่าจะมาชิงดีชิงเด่นอะไรกันเลยอยู่ในโลกนี้อย่างความสงบอยู่ด้วยมิตรไมตรีโดยฉันพี่น้องโลกนี้เจริญครับโลกนี้อภิรมย์น่าอยู่มากมายครับแต่มนุษย์แต่ละคนนั้นหาได้เหมือนกันไหมนานาจิตตังครับพี่น้องที่เคารพใครคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องทราบสิ่งเหล่านี้พี่น้องรู้แต่มันจะเป็นไปยังไงมันจะดำรงไปยังไงมันขึ้นอยู่กับการกระทำมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราครับพี่น้องที่เคารพครับกระผมนำมาบรรยายนำมาพูดให้พี่น้องอาจจะได้คิดสักนิดหนึ่งว่าที่แท้ชีวิตมนุษย์เรามันก็แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านเจ้าภาพตอบแทนพระคุณต่อผู้ที่มีอุปการะเพื่อสักการะต่อดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ผู้ล่วงลับคืนนี้พี่น้องครับและผมในคณะภูมิใจเสนอยอดนิยายหนังตะลุงที่มีชื่อว่าศึกสวรรค์ครับท่านสวรรค์สวรรค์มีจริงหรือเปล่านั้นกับผมเองไม่เคยไปครับแต่ธรรมชโยแห่งธรรมกายท่านบอกว่าสวรรค์มีครับเดี๋ยวนี้ท่านขายโฉนดบนสวรรค์แล้วผู้หนึ่งคนใดอยากจะไปก็ทำบุญเยอะๆครับจะได้โฉนดที่ดินที่ติดริมทะเลแห่งสวรรค์ติดภูเขาแห่งสวรรค์ไปซื้อได้นะฮะที่ธรรมกายครับที่นี่คือสุธรรมาเทวสถานสุธรรมาเทวสถานเป็นสถานที่ของเทวดาทั้ง33องค์ที่มีการประชุมมีองค์อมรินทราธิราชหรือเท้าสักกะเทวาธิราชเป็นประมุขแห่งสถานที่นี้เป็นสวรรค์ชั้นที่2พี่น้องครับเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนี้องค์เท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นที่สองได้เปิดสุธรรมาเทวสถานให้มีการประชุมได้เรียกคนใช้ใกล้ชิดคือเวสสนูเข้ามานั่งใกล้ๆองค์เท้าสักกะจะนำอะไรมาตรัสหรือมาทูลต่อท่านมุลิกาพี่น้องที่เคารพเชิญพี่น้องที่เคารพจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งเราชาวคณะขอเวลาพี่น้องไม่กี่ชั่วโมงจะเล่านิยายเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับทราบ
ได้รับชมในรายละเอียดของสารนิยายครับกราบขอบพระคุณกับพี่น้องที่เคารพท่านมีเคยเห็นแต่เจียนจะเล่นเนี่ยเป็นเรื่องนี่สมบุตรเมืองสาวันนี่ประชาชนช่วยวิเศษเวทยังแกงองค์ธานมารินเนื้อผู้เป็นบินวีมันดาวดึงคือสวรรค์จันทีสร้างมีจอมทองพระอินทาวเนื้อท่านเป็นเจ้าซาตานเต่าสักกามีมากรพุทธการเข้านิพพานแต่ยังอยู่นคุโลกาคอยรับรู้เรื่องราวของชาวมนุษย์ไม่สิ้นสุดเวียนว่ายอยู่ในควายตนาเพราะมนุษย์ก็ละไม่มันใครใครก็เทวาลงกามากอบกิจอยู่เป็นนิจการโลกมนุษย์กับตะวันนี้ฉันดีสร้างอย่างเกี่ยวข้องกันมากมายหนอไรซาตานพยายามเดือดร้อนมนุษย์ชนอีนะมันมาจบบนบานเหลือฉันพยายามเดือดร้อนมนุษย์ชนหนอจบบนบานร้องไหว้วันเทวาให้ลงมาช่วยตนนำมูเฮ็ดเป็ดกอยินหน้าพร้อมตั้งไข่แข้งแพกมาเป็นข้องเล็กให้เทวาช่วยหนอด้วยวังพ้นโม่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เมื่อยามจะออกไปจนมันยังบนเทวาให้ลงมาช่วยเชียร์พวกบาเบอร์ก็บุญห้างให้มาข้าวขวัญบอกเทวันว่าวดดีขวัญในดีจังเสียโม่พ่อไม้ไรคู่ที่อยากจะอยู่คลอเคลียอยากได้เมียสักคนมันยังบนเทวาขนาดจนละคู่อินเนอร์ชัวรอยออนมันยังบนเทวาด้วยบนทำไมอ่ะให้มาช่วยเล่มั้งมันบนไรไม่นักใจมันคืนว่าบนเทวาตุกแห้งออนให้มาช่วยดลใจเรื่องอะไรเมียตามชูมันกลัวเมียมันจะเรียงข้องลับบุญให้ไปจับไอ้เท่านั้นยังให้จูดันจูใส่
บนเรื่องอื่นพอรับได้เนอไม่นักใจแต่สุดวิสัยบนเทวาให้ช่วยรักษาเคยเมียอย่าว่าแต่พวกมนุษย์นะสุติปรัตนาการนอนแก่ป้าเคยแพ้นท้าวินนะถึงเทวาเจ้าก็ใจเสียเหมือนอย่างมาเห็นนะหม้อมันตอเลียชูผ้าเมียไม่เท็ดนะแซ่บทุกคนไม่ยามเช้าเท่าพันตาโนพระตับเทนเท่าดูแฟนมนุษย์ซาที่มันก่อเหล่าติปาเลตมองดูลงตามรูเคยยนและเอ่ยอยู่บนปรึกษาเอ็ดอยู่กับเวสนาไงสวัสดีท่านท้าวสักกะเทวธิราชหรือว่าท่านองค์อินท่านเท่าแก่ในหัวด็อกเตอร์เอาสักอย่างพอไหมวะวันนี้ตอนเช้าๆเนี่ยเรามีเรื่องสำคัญที่จะปรึกษากับท่านอยู่หลายเรื่องไรเดี๋ยวนี้สวรรค์เราเนี่ยมันไม่สงบสวรรค์ไม่สงบใช่ถูกต้องแสดงว่าอินก็รู้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้สวรรค์เราพิษกับเดรกับอินสวรรค์เมื่อก่อนอยู่กันสุขสบายก็บอกว่าใครๆก็ต้องการที่จะขึ้นวันโดยเฉพาะยังยิงมนุษย์ที่อยู่ในชมพูทวีปนุษย์เขาทำบุญข้าวช่วยนำขันยกขึ้นทุนว่าบอกว่าตายเลยก็ขอให้เกิดบุญวันแต่ถ้าสมมติว่ามนุษย์มาเห็นวันเราเลยถ้ามนุษย์ยังไม่มาเฉยเลยทำไมอ๋อมาวันมาเดือดร้อนวันแต่แรกมาพิษกับแต่แรกแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นนี่แต่ฉันกับฉันนี่ลาออกเลยลาออกจากอะไรลาออกจากตำแหน่งที่ทำอยู่ตอนนี้ตำแหน่งอะไรก็แกตำแหน่งรับชายตัวนี้แล้วฉันเบื่อจังเสียเลยโอ้จะลาออกจากคนชายเดือดชาแล้วจะไปไหนอ่ะจะไปสมัครแทนแข่งกับตัวเองจะไปสมัครเป็นเทวดาเหรอชาจะเป็นเท้าสักกะเทวราชยังคานี่เหรอเป็นพระอินทร์นี่เหรอนั่นเนี่ยอ้าวเองตายไปก่อนสินะชายต้องตายอ้าวก็คนที่จะมาเป็นพระอินทร์ได้คำว่าพระอินทร์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งมันอย่างกับผู้ว่าราชการราชการจังหวัดใครก็ได้จะมาเป็นผู้ว่าทุกคนมานั่งตรงนั้นเขาเรียกกันว่าผู้ว่าฉะนั้นเพราะนั้นใครก็ตามถ้าเกิดมาอยู่บนสวรรค์ชั้นนี้มานั่งตรงนี้ก็จะเรียกว่าพระอินทร์มันเป็นตำแหน่งแต่เราเองนี่เท้าสักกะเทวราชนี่เป็นชื่อเฉพาะนะถ้าท่านต้องการอยากจะมาเป็นองค์อมรินทราธิราชหรือว่ามาเป็นพระอินทร์นี่ท่านจะต้องบำเพ็ญเรียกว่าวัตถบท7ประการวัตถบท7ประการถูกต้องไอ้ไรมั่งอ้าวเลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตท่านทำได้ไหมไม่เว้นแม้แต่สักวันเดียวเนี่ยเลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิตไม่เว้นแม้แต่วันเดียวถูกต้องประการที่สองอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดชีวิตไม่เคยแข็งกระด้างกับใครประการที่สามวาจานุ่มนวลพูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิตประการที่สี่ไม่พูดส่อเสียดคนอื่นตลอดชีวิตอ่ะเราจะบันดาลไม่ใช่ต่อแต่ฉันจึงนั่งเปียมก็เป็นว่าได้ไหมกันจะไม่ได้ส่อเสียดเคยมั้งประการที่5จิตใจไม่ตระหนี่นะจงต้องไม่ขี้เหนียวทำบุญสุนทานประการที่6สำคัญมากมีวาจาสัตย์เราเหล่าฉันกันนั่นโคตรสละสิสองคนนางเปียมไม่เอาแล้วเพราะนางเปียมจะมาได้ออกมันจะอยู่ได้แล้วประการที่7ไม่โกรธใครไม่โกรธตลอดชีวิต7ประการนี้ท่านทำได้ไหมเขาเรียกว่าวัตถบท7ประการเนี่ยเหลือจะบรรยายฉันนึกว่าเป็นกันไงเป็นกันบายๆนึกว่าสมัครเลยไปฮะเสียงแจกเบียร์เราได้
มันไม่ใช่ผู้แทนการที่จะเป็นพระอินทร์เนี่ยโลกมนุษย์มันวุ่นวายฉันเห็นแล้วว่าโลกมนุษย์วุ่นวายแกรู้ไหมว่าทำไมมนุษย์มันวุ่นวายเพราะอะไรอ้าวเพราะมนุษย์มันขาดศีลธรรมไงมนุษย์มันไม่มีศีลธรรมมนุษย์ห่างไกลจากธรรมะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนเอาไว้พระองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีแล้วแต่คำสอนของท่านนี่ยังเป็นหนึ่งยังไม่มีใครที่จะสู้ได้นะทุกคนจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านโลกนี้ก็จะร่มเย็นเป็นสุขแต่วันนี้ไม่ทำมันเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆอ๋อนี่แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นใครถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมเดือดร้อนทั้งนั้นอ๋อจริงเหรอท่านบรรณาธิการนี่ตอนนี้มนุษย์เห็นแก่ตัวอินจำใจพวกเลยวุ่นวายไปเสียหมดแล้วลืมตั้งแต่โมฆะบืนพวกขายหวยก็วุ่นวายนะเห็นดูนี่วันนี้ออก704ตัวเรากำลังกินเละที่ขึ้นวันที่15อินเนอร์ชั้นไม่มีไดโนนทำไมโอ้ตังสักเคจุดลูกทัดตังสักเคเรียกเทวดามันจุดลูกทัดกินว่าชั้นไม่มีไดโนนไปเรื่องนู้นไปเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นบ่นกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิงเจ้ามือเจ้าเผ่านี่บ่นนักว่าเพื่อนบ่นยังไงบ่นไว้ขอดิฉันพอเทวดาพอเวทนุวันนี้ยังไงทุกข์ใครเดี๋ยวแหละถ้าไม่ทุกข์ใครสักบาทเดี๋ยวฉันนี่ไว้วัวหมูสามวัวเหล่าขาวช่องขวดนั่นบนบานอย่างนี้บนบานแบบนี้ที่นี่ไอ้โมสือกระบุนกระยาเนี่ยขอได้จากพอเทวดาควันเห็นตัวสูงและตัวแดงแปรแล้วนั่งเปี่ยมบนกันบนนะบนนั่งเปี่ยมบนว่าขอได้ฉะวันนี้เขาให้ทุกตัวตรงละ30บาทได้ถือของอินเซาอูหรือปันพื้นมาหรือไม่อ้นได้ทุกสักทีจะโตกับฉันไว้ลูกถัดพันนัดบนอย่างนี้บนบันนี้เองรับไหมรับรับของใครอ่ะรับเจ้ามือไม่รับของนังเปี่ยมเลยแล้วควังไรลูกถัดแต่นักอุ้ยใจโอ้กินวัวหมูกับเหล่าเขาไม่ดีกว่าโอ้นี่แสดงว่ากินสินสอดหลอดสินบนนี่อ๋อต้องเหลือก็มั่งเลยอินคนเราก็จะโมนักเร่งมันจะมาอยู่ได้เลยพวกใครไว้ใครเบื่อกับบุญฮะยางทุกนี่กับบุญเทวดาเทวดาเขาว่ายางขึ้นอ้าวแล้วเขาจะบุญใครยางลงบันนี้ยางทุกบันนี้ก็ต้องบุญประยุทธ์หนุ่มใหญ่บุญช้างเนี่ยฉันจำไรได้อ่ะต้องไปแหลงกับประยุทธ์นู่นเลยโมนังไม่กันมากินเล่นกับบุญเทวดาเทวดาเขาให้มาจากสองสามคันเนี่ยแหละเดือนนี้แล้วมาบนเราเหรอเรามาใจโมรับหนังที่ล่ะอีจำรือล่ะขึ้นรถลงเรือกับบนเทวดาวัวศูนย์กับบนเทวดารถศูนย์กับบนเทวดาแต่ฉันเกลียดนักไอ้โมรีไอ้โมหกเทวดาดิใครโกหกไอ้โมที่เขียนใต้รถว่ารถคันนี้สีแดงเหยียดแมมดำปีหกเราทำไรเลยแรงหัวเทวดาไม่รู้จักหนังสือเอาเราอ่านไม่ออกดูโทษแกกูพลิกไอ้คว่ำในตะกวันก็เลยไม่ได้นะทำอย่างนั้นไม่ได้อยากได้ลูกสักคนกับมาบนเทวดาก็อยากมีลูกผมอยากให้มีลูกสักคนมาบนเราบนเนี่ยมันนี่ได้เปลือกต้องให้เราไปช่วยทำให้เลยแต่มันนี่ได้ตัวเองจะไม่เป็นเลยได้เปลือกเมียตามผัวนี่ก็ยังบนเทวดาเลยบนเทวดาบนไปเมียมันตามชู้ไปสักวันชู้ทำไรเมียมันบนให้เราไปช่วยจับไปสักนั้นอย่าจูดใส่แล้วก็นอนคู่มันลังเต่ามันอาจารย์พร้อมว่าแล้วค่อยมันจนจิตเปล่าแล้วก็จะมาได้ไหมนั่นความเดือดร้อนของชาวมนุษย์ป้าใหม่มันขนเสียสมัยเด็กนี่ฉันบ่ได้อยู่ไปคว้าป้าใหม่ไปเป็นรุกขเทวดาฉันแล้วเดี๋ยวนี้มาอยู่ตามคอนโดเลยไม่ไหวแล้วคอนโดแถวไหนคอนโดอยู่แถวๆกลางบ้านนังพันนีประนุแถวๆบ้านแหลนุมีหรือคอนโดตั้งอยู่ชายนนลุยน้อยเอียดๆนั้นแต่ว่าไงดีนะเวลาก็ขายคอนโดไปดูเวลาก็ยกคอนโดขึ้นรถนั่นดูได้ท่านไม่นั่นพลัดตายอุ้มเทวดาอยู่คอนโดมาไม้ไปอยู่เลยล่ะนี่อยู่ตามต้นขี้เสือเหล่านี้นี่อยู่มันขอนเม็ดนี่ดีนี่แถวไอเราเนี่ยมันยังไม่แถวไหนเราไปผักหลังเบิ่งเนื้อผักอีสานมูฟันไอมูฟหมดขัดหมามันกินหมดแหละโอ้เดือดร้อนเดือดร้อนพ้นไม่ตกพอตกกระหน่ำท่วมโทษใครอันปลอกวิมือของมนุษย์จังเพมนุษย์จังนั้นมนุษย์เพแล้วมนุษย์จะมาเองจังเพอันนี้เป็นบันเพื่อและที่มันมาแล่บนวันเราแล้วท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าวังนี้เทวดาหลายองค์ในจิตสัพพะดลอยู่บรรดาเทพบุตรพวกเทพบุตรพวกนางอับสรพวกเทวดาเนี่ยจะจีบกันจะเกี่ยวกันจะรบราฆ่ากันเหมือนกันแหละกับชาวมนุษย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่ามันลาบกันถึงมันเลวเลยความเลวเลยอินดีมันขึ้นมาจากบนมนุษย์ดูขึ้นมาถึงบนหวันดูดีงานเดือดร้อนนั้นไม่เท่าเดยในเทวดาเราเดือดร้อนเรื่องนั้นไม่เท่าเดยเดือดร้อนเรื่องพื้นชิงที่อยู่ดิใครมาแย่งที่อยู่เอาหารูมังก็จะมาใจยู่ขึ้นมาใจอยู่แล้วนุ
ธรรมชโยหน่อยถ้ามาขายดูเลยแกบอกว่าจะเคยทำบุญสองแสนเนี่ยแกออกชโนนายบนวันไอ้ติดกับส่วนของปาริชาติของตนนี้จริงอ่ะแล้วอยู่พื้นที่เพื่อนเอาดินได้หรอล่ะลำบากแล้วนั่นมนุษย์ก็ทำได้หรือไม่รู้ทำได้ไม่ได้แต่ว่าธรรมชโยบอกว่าแกทำได้เนี่ยเอาเงินของออมชินไปเชียไปเชียเอาเงินของยูเนียนไปเชียเอาเงินของสากลครูไปเชียคิดเลยนี่โมสากลครูแต่ลุงจะเดินหน้ามันหนกมาหยับเรียวคนๆทำไมเอาไปยูชินูไม่แหละจะมาไกลออกไปไม่แหละให้โดยจำกันยูพูแหละมันเดือดร้อนกันไปหมดเดี๋ยวนี้เดือดร้อนขึ้นมาถึงบนวันเนี่ยเพื่อนจองที่ดินขึ้นมาบนวันแล้วออกชนโนดบนวันง่ายก็ไปได้แหละไอ้นั่นไม่เจ้าเดยดูอีสองคนดูจะเป็นสร้างความเดือดร้อนนักใครอ่ะใครอ่ะรามศูนย์ก็มีหลานนั่นแหละไอ้สองตนนี้เคารพกันอยู่ไอ้รักวันนี้ใจเราเหมือนเด็กคิดป่ะให้พวกมืดความมั่วคนเอาและไอ้ตัวนั้นได้กินเหล้าเขาคือที่จะหยิกขวางดำมีกะลาไอ้ตัวนู้นก็จะรอรกวงเกลแล้วเหมือนกับเด็กกับมันจะรบกันอยู่ห้ามปราบไม่ได้ห้ามเลยก็ล่ะก็ทำกันอยู่ปนันไม่รู้กี่ปีมาแล้วเดือดร้อนกันไปมันนี่ทั้งบนวันทั้งบนดินทั้งบนทั้งเทวดาทั้งเป็นทั้งปีนอยู่กันบนผืนแล้วนั่นไม่ใช่เดือดร้อนแต่ลูกมนุษย์แล้วแต่วันก็ยังเดือดร้อนเลยเออมันจริงนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของท่านทวีพรเนี่ยไอ้พอเทพนุปเทพบุตรหนุ่มเนี่ยไอ้นี่ก็สร้างแต่ความผิดสร้างแต่ความผิดสร้างแต่ปัญหาเกิดขึ้นมาไม่รู้จักแต่ใดนี่ไม่ว่าสมาคมหรือว่ามติของเทวดาทั้ง33องค์แห่งสวรรค์ชั้นที่2คือชั้นดาวดึงนี้ซึ่งมีเทวดาอยู่33องค์นี้ลงมติกันว่าเพื่อมติออกมาเป็นเอกฉันท์จำเรือให้เขาจุติให้จุติจากที่นี้ไปไหนไปเกิดยังดินแดนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชื่อว่าจาตุมหาราชิกานนท์โอ้คือวันลดชั้นใช่ความผิดเขามีความผิดเยอะความผิดของเขาเหล่านั้นไปรอเขาอยู่แล้วที่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งให้เขาตามลงไปตามลงไปแก้ตามไปแก้ปัญหาที่เขาสร้างเอาไว้บนสวรรค์ชั้นที่สองเขาแก้ใดมาใดแก้หมดเมื่อไรเขาจะได้กลับมาอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สองตามเดิมโอ้เดี๋ยวถึงปัญหานั้นที่เขาทางนี่เขารู้ไหมไม่รู้ฉันแม่ก็รู้แล้วแต่บุญแต่กรรมของเขาโอ้จะบรรณาธิมเข็มในหมาสมมติไปเรียกเขามาฉันจะได้บอกว่ามติของเทวดาทั้ง32องค์นี่เป็นยังไงจะบรรณาเชิญนะท่านเทพบุตรทวีพรเชิญเชิญเชิญมาทางนี้นี่องค์อมรินทราชิราชท่านคอยอยู่เลยกราบถวายบังคมท่านเท้าสักกะเทวทิราชเออเชิญนั่งตามสบายบัดนี้มติออกมาแล้วนะความผิดของท่านนี่ท่านจะต้องถูกลงโทษลงโทษคือจุติจากสวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาวดึงเนี่ยให้ลงไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาภายใต้การดูแลของเท้าท่านเท้าตตรุษมหาราชนะการไปอยู่ของท่านนี่ให้ท่านไปอยู่กับลุกเทวดาภายในป่านนท์โอ้หมายความว่าท่านทวีพ่อนี่จะต้องไปทนทุกข์ทรมานใช่ไปอยู่สักกี่ปีอะที่ลงไปอยู่จะนุ่มมันสุดแท้แต่เวรกรรมของเขาถ้าเขาทำดีเขาก็จะได้มาเกิดเร็วแต่ถ้าเขาทำช้าเขาจะต้องอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งตลอดไปหรือถ้าทำผิดลงไปอีกอาจจะตกไปอยู่ในสวรรค์หรือว่าดินเด่นของแฟนมนุษย์ลงไปในชมพูทวีปถูกต้องโอ้จะปัญญ์ไปไอ้ดินทวีปนึกนะปัญพือมาหรือก็ไม่ความหวัดไอ้ความผิดที่ฐานสร้างไว้บนนี้ท่านพยายามติดตามไปแก้เช่นในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งอย่าให้มันหลดเล็ดลงไปถึงชาวมนุษย์ถ้าลงไปทุกชาวมนุษย์เดี๋ยวชาวไม่มีโอกาสจะใจขึ้นมาที่นี่แล้วข้าพเจ้าขอบใจนั้นท่านองค์อมรินทราชินีจะส่งให้ข้าพเจ้าลงไปเมื่อไรลงไปวันนี้เพราะมันเป็นมติอย่างเอกฉันท์แล้วนะท่านเตรียมตัวเราจะส่งดวงวิญญาณของท่านไปจุติไปเจ้าค่ะโอ้แล้วบัญชาการอมรินทร์บัญชาการนมรินทร์ถือว่าเป็นสิ้นสุดเทพบุตรรับตัวไอ้ก้าวหน้าเท้าโคซีจุติจากช่วงสวรรค์ลงไปถึงลานปีเท้าโคซีแบ่งปากทรงให้เธอลงไปไพรวันเมื่อสัตว์กิจนาปิดสภาเทวสถานเทพก็มันก็แบ่งปากนอนลงมาจากสวรรค์
อมรินทร์กับมาเกตเวชยันเมืองสวรรค์ลาโปเอนพี่น้องนะเป็นแนวทางและบนโลกมนุษย์เกล้าสิทธาเวลานั้น